าวขยับไปที่ฉะเชิงเทราหน่อยนะคะเอ๊ะช่วงนี้เดือนอะไรคะเดือนมีนาคมเดือนมีนาแต่ทำไมตุลามาแล้วล่ะคะที่พูดถึงเนี่ยตุลาคือช้างป่าชื่อน้องตุลาชื่อน้องตุลาค่ะมาในเดือนมีนาเนี่ยค่ะแล้วก็มาลงเล่นน้ำอย่างสบายใจเฉิบเลยนะเพราะว่าที่ท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเนี่ยอากาศร้อนค่ะร้อน36องศาเลยนะก็น้องตุลาเนี่ยก็เล่นน้ำคลายร้อนนะคะเห็นแล้วก็สดชื่นดีนะน้องตุลาวัย6เดือนเศษเป็นช้างป่ารืนในนะคะถูกแม่ช้างเนี่ยทิ้งจากอาการป่วยเป็นไวรัสเฮอร์ปีสในพื้นที่ป่าเขาสอยดาวจันทบุรีรอยต่อป่าจังหวัดสระแก้วแล้วก็เดินเข้ามาในค่ายทหารพรานด้วยอาการอิดโรยเลยค่ะเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็รักษามันนะนาน1เดือน23วันที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าสัตวแพทย์นี่เขาก็ดูแลอย่างดีนะคะอาการป่วยล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นเกือบ 100% แล้วนะดูได้จากอาการร่าเริงนะคะลงเล่นน้ำกับพี่เลี้ยงเนี่ยนะอ้อนเชียวเหมือนเด็กๆอะเล่นๆอยู่แล้วก็แบบเหมือนพลิกตัวพลิกตะแคงพลิกหงายพลิกคว่ำเหมือนตัวเองเป็นน้องตัวน้อยอะนะคะก็สระว่ายน้ำก็สำหรับเด็กอยู่แล้วด้วยนะแต่ตัวนี้อีกนิดนึงก็จะไม่น้อยจะล้นอ่างอยู่แล้วนะคะสายสายบ่ายๆแบบนี้ทั้งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยนะคะก็ให้พี่เลี้ยงให้คุณหมอเนี่ยออกมาดูแลล้างตัวถูตัวนะคะเสมือนเป็นเด็กเล็กๆเคยเลยนะความน่ารักแบบนี้ก็ให้เห็นกันนะคะท่ามกลางบรรยากาศ36องศาเซลเซียสที่ฉะเชิงเทราแม่เห็นแล้วอยากจะลงเล่นน้ำแบบน้องตุลาบ้างจังเลยชื่นใจโอ้36องศาโอ้แต่บางพื้นที่เนี่ยทะลุไป40กว่าแล้วนะคะ